ลองสอบถามครั้งหลังดูอีกครั้งก็ได้ว่าข้อมูลมันจะคัดเคลื่อนไหมหรือว่าตรงกันไหมลองถามดูนะคะค่ะดิฉันจะไปถามคุณแม่คุณแหม่มแหม่มที่เป็นกาดนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าใครคือคนที่ชื่ออ๋อหรือว่าอ้อมนะคะที่เราสงสัยเนี่ยขบวนการที่นะคะที่เราตอนนี้กำลังชี้เลยก็คือนะคะตัวคุณเมย์เนี่ยก็จ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งนะคะอันนี้คือพูดได้เลยหลังจากที่นะครับพวกเราได้ข้อมูลมาแล้วก็มีตัวจริงเสียงจริงของคนที่นะคะตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเหยื่อข้อกรรมทางการเมืองมาพูดเองนะคะแล้วในขบวนการของเขาเนี่ยก็มีนะคะมีคนที่ทำบัญชีชื่ออ้อมนะคะหรือว่านางแทมมี่เลิฟเลสนี่นะคะแล้วก็อีกคนนึงเป็นเลขาชื่อว่านางกฤษดานะคะนางกฤษดาคุณาเสรีหรือว่านางเปิ้ลนะคะไอ้สามคนนี่แหละกระบวนการที่ฉันกำลังเรียกว่า18มงกุฎค่ะค่ะอันนี้ดิฉันจะไปสืบสอบมาอีกทีค่ะคุณแมมนะคะคุณมีอะไรจะพูดต่อไหมคะถ้ายังไงก็ลองโทรถามแฟนก็ได้นะเพราะว่าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันค่ะเบอร์โทรของแฟนคุณดิฉันจะติดต่อหลังไมค์นะคะก็คือจะไม่ให้กันตรงเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดสดอยู่ที่วิทยุค่ะนะคะเพราะว่าเราต้องการปิดข้อมูลให้พวกคุณเหมือนกันนะคะพวกคุณนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแหม่มนะคะที่มาเปิดใจผ่านนะคะรายการเสียงชาวบ้านนะคะเสียงของคุณมันไปถึงทั่วโลกค่ะอ๋อโทษนะคะชื่อคุณโบยุพินนะคะค่ะยุพินนุชน้อยค่ะเดี๋ยวนะคะโอกาสหน้านะคะหวังว่าคงมีโอกาสได้คุยพูดคุยกันอีกนะคะนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราจะดึงสายคุณแจ็คนะคะเห็นว่ามีข่าวอัปเดตเข้ามานะคะก็ดูนะคะเธออย่าจับปลาลายมือเดี๋ยวปลาจะหลุดมือครับครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ็คนะคะตอนนะคะ คุณแจ็คว่าวันนี้มีข่าวคืบหน้าอะไรคะที่จะบอกเล่านะคะผ่านนะคะเสียงของคุณเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ทั่วโลกตอนนี้พูดเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสำหรับพี่น้องคนไทยทั่วโลกนะครับก็อย่างที่ผมได้สืบมาอย่างแน่นอนแล้วครับว่าอีเมย์กับอีเปิ้ลน่ะมันได้ไปเปิดมันได้ไปเปิดบาร์ที่พัทยาสาวทำหน้าวกที่กระตีพามแต่ผมให้คุณไปสืบแล้วว่าบาร์เนี้ยมันไม่สามารถเปิดได้เพราะมันไม่มีเงินไปเปิดและทางเจ้าของบาร์ว่าถ้าไม่มาเปิดเขาก็จะปิดเขาบอลเลยเพราะว่ามันเป็นผมไม่ได้นับมาแต่รู้แท้ว่าไอ้เมย์ยูนี่แหละครับที่เอาเงินไปซื้อรถอีกคันหนึ่งแล้วก็อยากบอกกับคนทั่วโลกนะว่าแล้วก็อยากบอกทุกท่านนะว่าเสน่ห์มันน่ะรู้สึกกินในสองคนนะครับไม่ใช่เพื่อนกันเลยนะครับมีคนหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่ได้ตัวเล็กๆที่เที่ยวหน่อยที่เที่ยวแจกเงินถึงเงินที่เป็นตึกเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วก็คุณแจ็คพูดอีกทีสิคุณบอกว่ามันมีอะไรนะมีเสมียนสองคนใช่ไหมคะมีแค่สองคนครับเพราะว่าที่ผมมาดูในเฟซบุ๊กอ่ะผมดูแล้วที่พี่สะพ้ายพูดมาเนี่ยที่พี่สะพ้ายพูดมาเรื่องเกี่ยวกับไอ้เพื่อนน่ะใช่ถูกต้องแต่เพื่อนคนนี้ผมไม่เคยเห็นหน้าแต่ผมเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งคือชื่ออย่างที่พี่พินรู้ป่ะชื่ออ๋อเลยด้วยนะชื่ออมชื่ออมหรือว่าชื่ออ้อมคนนี้ครับผมครับพี่ชื่ออมหรือชื่ออ้อมหรือเปล่าค่ะชื่ออมหรือว่าอ้อมหรือเปล่าฮะที่ว่าไปแจกเงินคนหนึ่งอ่ะน่าจะผมไม่รู้จากชื่อนะครับแต่ว่าที่ผมสืบมาแน่นอนแล้วครับแล้วก็ผมแน่ใจชัดเลยว่าที่ผมดูรูปทุกวันนี้ไอ้เป้นะมันอีกคนนึงครับแล้วก็เสนีมันอีกคนนึงครับแล้วก็มันจะมีผู้ชายติดตามตัวมันอีกคนนึงคอยดูแลตบมันนี่สรุปว่าไอ้ผู้ขานี่มันมีเสนีถึง3คนนะครับผู้ชายคนนึงด้วยคอยเดินถึงถือให้ที่คนทั่วโลกไม่รู้ก็ผมจะรู้ว่าคนนี้นะครับเขามาแบบไม่ซื่อจริงครับไม่ซื่อจริงแล้วก็ไปเอาเงินมาจ้างการที่จะพร้อมที่จะเปิดระดับบันเทิงแต่เปิดไม่ได้นะครับและที่บางแสนอีกที่หนึ่งครับที่ผมให้คนไปสื่อมาแล้วที่บางแสนที่หนึ่งก็จะเปิดไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีเงินครับและอย่างที่เขาบอกกับพี่ไปว่าเขาเหนื่อยนะเลยผมบอกตัวเราเขาสื่อไปว่าเขาไม่เหนื่อยจริงครับเขาไม่เหนื่อยจริงแล้วก็ท
ที่ผมรู้แน่นอนเลยว่าตำรวจมันมีทั้งหมด2คนนะครับไม่ใช่เพื่อนคนเดียวนะครับไม่ใช่เพื่อนคนเดียวที่ผมดูในเป็นไม่ใช่เพื่อนคนเดียวเพราะว่าผมเห็นอยู่2คนที่เขาดูเอาที่เอามาโค้ดรูปแบบที่มันนั่งอยู่3คนนี่แหละครับ2คนนี่แหละที่เป็นตำรวจนะครับ2คนนี่แหละอ๋อถ้าคุณยืนยันใช่ไหมไอคนที่นั่งในภาพที่เอามาโพสต์ที่นั่งอยู่ซ้ายมือนั่นก็ซ้ายมือนั่นคือนางออมนางออมนางออมคนนี้คนหนึ่งคนนี้คนหนึ่งที่เป็นตำรวจแล้วก็แบบครั้งล่าสุดผมได้ไปสืบมาจากที่กาโกะแล้วว่าเขาไม่เจอตัวเลยครับให้เพื่อนไม่เจอตัวแล้วก็ไอคนนี้ด้วยเงียบหายบอมไปเลยเขาบอกว่าฟังเลยแจ็คฟังก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับข่าวที่เราได้รับมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะคะที่ฉันโพสต์ไปใน Facebook นะคะมีการส่งข่าวมาสายด่วนจากเมืองไทยนะคะก็ไอ้คนที่ชื่อออมหรือว่านางแทมมี่เลิฟเดทเนี่ยมีผัวเป็นตำรวจนี่นะคะผัวมันเนี่ยจะมีหน้าที่ขับรถให้อีเมแล้วก็อีแทมมี่เลิฟเดทเนี่ยมันกำลังไปมันไปทำศัลยกรรมหน้ามันที่เชียงใหม่เขาบอกอ่ะนะส่งตรงมาจากหมอที่เชียงใหม่เลยก็คือดิฉันก็เลยบอกว่าให้มึงไปตัดหน้านะฮะมึงไปตัดหน้าลอกหนังแล้วตัดคอเกิดมาใหม่ให้มึงเป็นคนดีซะก่อนเถอะนะฮะไอ้สันดานขี้ขโมยสันดานขี้โกงร่วมกันช่อโกงประชาชนเนี่ยให้มึงศัลยกรรมสันดานมึงซะก่อนอีออมหรือว่าอีแทมมี่เลิฟเลสนะอีตัวที่นั่งอยู่ซ้ายมือในรูปละที่หน้าบ้านมันนั่นแหละอีตัวกลางก็คืออีเมย์อีสิบแปดมงกุฎหัวหน้าแก๊งขวามือแจ็คฟังก่อนใจเย็นฟังผมไม่ได้ฟังที่มันต้องด่าเออฟังแจ็คอะไรพี่ถึงเดี๋ยวคนนี้บอกว่าครับผมให้พี่พูดก่อนเดี๋ยวจะพูดแทรกเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะฟังไม่ชัดเดี๋ยวพี่จะให้แจ็คพูดครับผมไอคนซ้ายมือนั่นคืออีออมอีออมเนี่ยทำหน้าที่เป็นสมุดบัญชีอีนี่เป็นสมุดบัญชีอีนี่อีตัวทำเอารายชื่อเบิกจ่ายนี่แหละอีนี่นะฮะอีขวามือนั่นก็คืออีเปิ้ลอีเปิ้ลนั่นเป็นเลขานะไอตัวกลางก็อีกแก๊ง18มงกุฎก็คืออีเมย์เพราะฉะนั้นฉันจะชี้ตัวเลยฮะนะคะอีออมเนี่ยนะคะเมื่อข่าวเมื่อวานเนี่ยส่งมานะคะว่ามันเนี่ยไปศัลยกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่คือไปทำหน้าทำตาว่างั้นเถอะนะคะที่ฉันก็บอกว่าให้มึงศัลยกรรมไอสันดานมึงซะก่อนเถอะไอสันดานขี้โกงประชาชนเนี่ยร่วมกันช่อโกงเป็นทีมเลยอีหนึ่งทำบัญชีอีหนึ่งเป็นประชาสัมพันธ์เป็นเลขาอีตัวแม่อีตัวต้มตุ๋นและที่ฉันพูดไปตอนต้นรายการด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมือปืนอย่างไอ้ยักษ์เนี่ยก่อนที่จะไปยิงกำนันแดงทำไมอาศัยอยู่กับอีเมอ้าวคุณแจ็คพูดต่อเลยค่ะก็เลยอยากบอกว่าไอ้คนที่ชื่อไอออนนะครับผมอยากบอกแก้ข่าวนิดนึงนะครับว่าเขาเป็นคนถือหนังสือสมุดบัญชีด้วยและเขาเป็นคนถือเงินแจกด้วยนะครับเขาไม่เคยถือเงินแจกนะผมมีต่อหน้าต่อตาเลยครับวันที่ผมอยู่ที่บัญชีธนบกแจกเงินแล้วถือมันเป็นปึ้งเลยถึงมันเป็นเพื่อนเราก็มาแจกให้กับบุคคลล่าใจเพื่อนไม่เห็นครับเห็นใจคนนี้คนเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอะไม่มีงบประมาณที่จะแจกให้กับพวกคนแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ไปสื่อมาจากเพื่อนแล้วบอกว่ามันหนีแล้วครับตอนนี้มันหนีแล้วอยากให้ถ้ามึงหนีมึงหนีให้สุดโลกนะอย่าคิดแค่ว่าเป็นไงล่ะความจริงมันโผล่มาแล้วใช่ไหมก็อยากให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่านี่แหละนี่คือคนที่ทำความผิดเอาไว้กับคนที่เสียหายต้องหนีที่สุดทุนครับแล้วก็ผมได้ข่าวว่าเห็นทางมังนอกเขาโทรมาผมนะที่สบายไม่รู้ใครแล้วเขาก็มาบอกผมว่าไอ้เปิ้ลน่ะมันกำลังทำคัตเตอร์ปอดหนีไปประเทศฝั่งมันนั่นแหละจะหนีไปไหนอ่ะจะหนีมันจะหนีไปไหนอ่ะแล้วบอกว่าไอ้คนนี้นะครับตอนนี้นะครับไม่สามารถตอบโต้อะไรพี่อีกแล้วเพราะว่าผมเอาแค่และผมบอกเลยว่าคนที่ผมพามาคือคนเชียงใหม่นะคะที่เป็นเมืองชนที่เขาโดนจับเหมือนกันและอยากฝากคนทั่วโลกท่านรู้ว่านี่แหละครับนี่คือผลกรรมที่เขาได้รับที่เขาเคยได้รับแล้วก็เขาทำอะไรกับคนที่แดงไว้และตอนนี้บอกเลยว่าจ่ายักษ์ผมไม่เคยเป็นจ่าผมก็เจออยู่ที่กบกนั่นแหละผมก็เจออยู่ไปเจออยู่ที่กรรมกรแต่เขาก็ดีนะแต่เขามาพูดผมที่อย่างล่าสุดเขาบอกว่าเขาเดินตุ้มไปแต่ว่าผมไม่เชื่อไงเพราะว่าพวกกาดชุดนั้นก็บอกผมว่าเนี่ยแจ๊สเดี๋ยวดูนะอีกไม่นานนะเดี๋ยวแย่มันจนตันเกินเกินจริงๆครับเกินจริงๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมอยากถามแต่ว่าผ
ข้อมูลที่แล้วก็อยากให้พี่สะพ้ายช่วยสงสัยด้วยนะว่าผมไม่ลืมข้อนี้ครับพี่แล้วก็อยากให้พวกคนที่อยู่ต่างประเทศได้รับฟังนะว่าอย่าลืมนะครับมันยังมีคดีอยู่นะครับคดีที่มันอุ้มกาหายไปที่ไปหลอกล่อให้กามาเอาเงินนะครับและติดคุก3เดือนนะครับนั่นคือข้อมูลของเขาว่าคนที่ต่างประเทศเขาโทรมาบอกว่าตรงกันเป๊ะๆหมดบอกว่าผมไม่มีวันเมคเรื่องครับทุกที่ทุกคนนะผมไม่มีวันเมคแล้วเขาบอกว่าเรื่องที่ผมพูดไปอ่ะเขาบอกว่าเขาขอเชิญพี่สะพ้ายด้วยแล้วก็เชิญผมพี่หุ่มก้าวมาพูดเพราะอะไรผมรับไม่ได้หรอกครับที่อะไรที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็ผมขอข่าวให้ผมขอแก้ข่าวนะครับว่าที่ผมที่พวกคนต่างประเทศที่ได้ฟังคลิกแรกผมนะครับที่ผมบอกว่าผมขอยกรวมในชื่อไปให้กับพี่สะพ้ายอย่างเดียวครับไม่ได้บอกให้ไปรับเลยนะครับคนที่ฟังอยู่ขอให้ฟังใหม่นะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมบอกจะว่าพี่สะพ้ายเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวตรงนี้ครับผมแค่เพียงอยากเอาไปเป็นกำลังใจกับพวกจ่าทุกคนที่เขาโดนทิ้งอยู่และเมื่อวานนี้ผมก็ได้เป็นงานศพเพื่อนจ่ามาแล้วคนหนึ่งเผาเรียบร้อยแล้วครับเพราะเขาตั้งใจตายแล้วก็อยากบอกให้ทุกท่านว่าพวกท่านน่ะต้องลุกขึ้นสู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ทักษิณน่ะปล่อยเรื่องนี้ตรงนี้ด้วยนี่คือเรื่องจริงครับเพราะว่าคนของท่านนี่แหละที่แค่นับมืดแล้วผมอยากบอกพิธีกรว่าข่าวล่าสุดนะครับว่าไอ้คนที่ชื่อคนนี้ชื่อนะที่สมัยคนที่ที่ถือเงินเนี่ยที่ถือเป็นการเงินที่อ่ะออมเขาจ้างตำรวจนับเขาจ้างตำรวจไปคุ้มกันแล้วนับเอาเงินจากพวกเขาเอาเงินจากทักษิณมากันและเงินจะมีเก็บอยู่ครับมันยังมีเก็บเหลืออยู่เพราะว่าผมยืนยันความไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เขาติดต่อพี่ไปเองแล้วคนนี้เขาบอกว่าเขารับไม่ได้เลยกับการทำของไอ้คนนี้ด้วยเวลาใครมาขอเงินคนที่เหลือเหมือนผมโดนอ่ะล่าสุดที่เขาจุ่มมาที่ติดหัวกรอบผมไปขอเขาช่วยเหลือเขาด่าผมเลยนะคนนี้ผมว่าเฮ้ยคุณแต่ว่าผมรับการยื่นกับเฮ้ยใจเย็นคุณผมไม่ได้มาขอเงินคุณนะผมก็ถามว่าคุณใช่ไหมที่เป็นคนนั่งเงินทรัพย์สินมาเขาด่าผมกลับเลยว่าอยู่ไม่เกี่ยวอยู่เป็นแค่เลขาเขานี่คือจับปากเขาครับเขาบอกว่าเป็นแค่เลขาเขาแต่เขาถือเงินแจกให้กับองค์กรแล้วก็เลยบอกพี่สะพ้ายว่าเงินเนี่ยเขาแจกไป1,000,000กันอีกแต่ค่า10,000 บาทนะครับผมไม่อยากถามเรียบร้อยแล้วเพราะเนี่ยผมได้มาจากที่ผู้ใหญ่คนนึงเขาบอกว่าเขาไม่เอาเหมือนกันเพราะว่าคนคนนี้เอาเงินแจกจริงๆอย่างที่พี่สะพ้ายบอกแล้วเขาเวลาใครไปขอเงินนะครับผมอยากให้คนทั่วประเทศฟังนะว่าไอ้คนคนนี้เลขามี2ตัวนะครับมี2ตัวไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะไอ้เลขาคนนี้แสบมากเวลาพวกจ่าหรือพวกมันจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปยื่นสื่อหนักมันทำตามหน้าดูแล้วก็ด่าเขาครับด่าเขากลับมานะทุกคนจะบ่นแล้วผมยังโดนเลยบอกว่าคุณนี่แบบผมแบบถ้าผมไม่เกรงใจจ่านะผมด่ามากกว่านี้แล้วรถตู้ที่ใครไปเอามาโคตรนั่นแหละคันนั่นแหละครับที่เขาซื้อไว้คันนั่นแหละถูกต้องเลยครับโอ้มีการโดนล้อมกันเต็มเลยครับก็อยากบอกให้คนที่ตัวเคยรับรู้ว่าพวกมวลชนที่เนี่ยกับพวกกาที่ยังบาดเจ็บที่ยังเสียหน้ากันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาอะรับทุกมันเขาอะอยากให้พวกท่านอะช่วยตามประเด็นนี้หน่อยประเด็นไออีเมลครับเขาเลยกล่าวว่าอย่างที่บอกไว้ว่ามันจะไปหาคันตัดสินไปทำไปลองแต่ที่ต่ออีกครับอยากให้คนทุกท่านได้ฟังว่าพวกเรายอมไม่ได้นะครับถ้าพวกท่านเป็นคนรับประเด็นธรรมหรือว่ารับเป็นรักแบบรักถูกต้องนะอย่ายอมให้คนนี้ต้องไปหลอกเงินพวกท่านอีกนะครับแล้วก็ผมขอที่นิดนึงครับว่าแล้วก็ผมอยากให้ทางเน็ตชวนโลกครับขอให้ฟังผมนะครับว่าอย่าให้สังเกตนะถ้ามีเกสีมาเล่นนี่ครับไม่ต้องเล่นกับมันนะครับอ๋ออันนี้คุณแจ๊คครับอันนี้นะคะอันนี้ดิฉันต้องขอนะคะดิฉันไม่ใช่ว่าอะไรกับคุณโกตีคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันว่าอะไรกันนะคะก็คือจะยังไงก็ช่างเขานะคะก็คือแล้วแต่ผู้ฟังจะพิจารณานะคะตอนนี้คือเราอยากจะสื่อเรื่องนะคะเรื่องนะคะผู้ประสบข้อกรรมทางการเมืองไอ้วิทยุอินเทอร์เน็ตของช่องไหนอะไรก็ช่างเขานะคะนะคะครับอันนี้ขอแจ้งก็แล้วกันก็เลยบอกพี่ครับแล้วก็ยังมีจังหวัดอีกจังหวัดนึงคือเชียงรายโคราชเราต่อคิวอยู่บอกว่าเนี่ยพี่แล้ววันนี้ผมได้เจอคนโคราชเขามานั่งคุยผมวันนี้เขานั่งร้องไห้เลยว่าลูกเมียเขาหายไปเลยอ่ะค่ะเหมือนผมเลยเขาบอกหายไปแล้วนั่นจะด่านี่ไปอ่ะแล้วผมบอกตัวว่าผมต้องขอขอบคุณที่ทางประเทศทุกคนนะครับว่าที่ท่านช่วยผมมาผมยังตรงนี้แหละที่ท่านช่วยมาเริ่มแจกผมยังเงินให้พวกกาดกับผู้มุ่งชน